ก็ต้องค่อยห่างไปเท่าที่จะเป็นได้เราต้องการตอนที่เขาเข้าใกล้แล้วก็รู้สึกความอดทนความเมตตาความซื่อสัตย์สุจริตความสติสตังอะไรมันรู้สึกอยู่ใกล้คนนี้ง่ายขึ้นจิตใจก็น้อมในสิ่งที่ดีงามโดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกฝืนใจก็อยู่กับกลุ่มนี้ก็เป็นเองอย่างเช่นพวกยาที่ทำเนี่ยบางทีก็ทานข้าวด้วยการเที่ยวด้วยกันแต่ว่าจะคุยชอบคุยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรมันไม่ใช่ต้องเป็นธรรมะแบบพระไตรปิฎกอะไรที่แต่ว่าคุยเรื่องธรรมะหมายถึงคุยถึงเรื่องสาระในชีวิตจริงสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้เราเป็นสุขวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์วิธีที่จะเป็นสุขคุยเรื่องจริงเรื่องชีวิตคือเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องดับทุกข์เรื่องเขาถึงความสุขที่สูงกว่านี่ก็คือสนทนาธรรมไม่ใช่ธรรมะธรรมโมต้องไปอ้างพระไตรปิฎกอย่างนั้นอย่างนี้ที่คนเขาว่าน่าเบื่อแต่สนทนาธรรมเป็นแล้วรู้สึกได้ขอคิดที่ดีวันนี้โอ้ถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องนี้ก็คงไม่เคยคิดไม่เคยมองในแง่นี้มาก่อนใช่ไหมรู้สึกจิตใจมันเปิดกว้างมันเกิดมันเป็นมุมมองใหม่นี่ถ้าเราอยู่กับใครที่จะได้ความรู้สึกอย่างนี้ได้ขอคิดใหม่มุมมองใหม่ได้มิติใหม่หรือว่าได้เพื่อนได้เตือนสติบางสิ่งบางอย่างที่เคยรู้มานานแล้วแต่ว่าลืมไปแต่เพื่อนก็พูดเรื่องนี้ดีฮะทำให้เราโอ้ใช่ชักจะหย่อนไปในเรื่องนี้ใช่ที่ว่าจะทำเรื่องนี้ไม่ได้ทำสักทีใช่นี่ก็คือการอยู่ในกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็ทำให้เรารู้สึกจิตใจสูงขึ้นสะอาดขึ้นได้ทั้งในด้านพฤติกรรมจะดีขึ้นจิตใจก็สะอาดขึ้นสูงขึ้นปัญญาข้อคิดความเข้าใจในเรื่องชีวิตก็มากขึ้นเรียกว่ามีกัลยาณมิตรตอนเราเป็นกัลยาณมิตรกับคนอื่นก็พยายามให้เป็นอย่างนั้นเราเป็นจะเป็นกัลยาณมิตรกับลูกอันนี้เราก็ต้องการจะเป็นผลดีกับลูกทั้งในด้านพฤติกรรมทั้งในด้านจิตใจทั้งในด้านปัญญาเช่นกันการสอนลูกคำพูดของพ่อแม่นี่มีน้ำหนักกับลูกมากท่านจึงท่านบอกว่าพ่อแม่นี่เป็นเหมือนกับเป็นพระพรหมหรือเป็นพระอรหันต์ของลูกคือคำพูดของลูกเนี่ยคำชมคำติของพ่อแม่โอ้โหมันจะฝังอยู่ในสมองตลอดชีวิตเลยดังนั้นเราชอบสรรเสริญสิ่งใดชอบชมใครอันนี้จะเป็นการสอนลูกโดยตรงหรือเราชอบตำหนิอะไรชอบไปว่าใครถ้าจะไปพูดแบบดูถูกดูหมิ่นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เด็กก็จำไว้ทำให้เขาเกิดอคติต่อกลุ่มนั้นได้ตลอดชีวิตก็มีถ้าเราชมคนที่คนที่ได้เงินได้ทองได้บ้านหลังใหญ่ๆได้ความสำเร็จทั้งโลกทั้งที่ได้มาอย่างทุจริตนี่ก็เป็นการสอนลูกเหมือนกันมันไม่เป็นกัลยาณมิตรกับลูกสิ่งที่เราควรชมมากที่สุดก็คือความพยายามใจสู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเราเห็นใครที่ไหนที่ตั้งอกตั้งใจไม่ยอมแพ้อุปสรรคสู้เนี่ยชมตรงนี้ชมลูกอย่าไปชมลูกว่าฉลาดอย่าไปชมลูกว่าเก่งเป็นดาบสองคมเลยฮะแต่ได้เดี๋ยวก็เด็กก็เกิดอัตตายึดมั่นถือมั่นดูถูกคนอื่นที่ไม่ฉลาดเท่าที่ไม่เก่งเท่าหรือว่าจะต้องดิ้นรนที่จะรักษาภาพพจน์ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีผลข้างเคียงเยอะเหมือนกันแต่ที่ไม่มีผลข้างเคียงในทางเสียคือชมลูกว่าอดทนโอ้เนี่ยต้อง
ช่วยตัวเองได้ดีเนาะโอ้นั่นก็เห็นเด็กอดทนเพียรพยายามสู้กับอุปสรรคไม่ยอมแพ้ปัญหารู้จักแก้ปัญหาตัวเองช่วยตัวเองช่วยคนอื่นเราก็ชมในการกระทำไม่ได้ชมในภาวะใดภาวะหนึ่งว่าเก่งหรือว่าฉลาดหรือว่าสวยหรือเป็นนั้นอันนั้นจะเป็นปัญหาได้แต่ถ้าเราชมการกระทำมันจะมีแต่ผลดีอย่างเช่นชมเด็กว่าเก่งนะเวลาหรือฉลาดเวลาจะสอบเครียดมากคือไม่ใช่เรื่องสอบอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอัตตาเลยมันเป็นเรื่องตัวชีวิตเลยเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนฉลาดพ่อแม่ก็สอนเราฉลาดถ้าสมมุติว่าเราสอบตกพ่อแม่ก็จะทุกข์มากพ่อแม่จะทำใจไม่ได้พ่อแม่จะไม่รักเนี่ยถ้าเข้าใจว่าพ่อแม่รักเพราะเราเก่งพ่อแม่รักเพราะเราฉลาดพ่อจะสอบแต่ละครั้งนี้เครียดมากแต่พ่อแม่สอนให้เพียรพยายามให้ทำเต็มความสามารถของตนเรียนรู้จากประสบการณ์เวลาจะสอบเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คือเราไม่ต้องเครียดนะคือความเครียดว่าจะพยายามหรือไม่พยายามมันไม่เหมือนเครียดว่าต้องรักษาอัตตาหรือว่าจะต้องเป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่ว่าจะต้องได้ชั้นนั้นชั้นนี้แต่ด้วยว่าพ่อแม่ขอให้เราพยายามทำเต็มความสามารถของเราถ้าสมมติว่าสอบไม่ดีเด็กที่สอบไม่ดีเนี่ยถามว่าได้บทเรียนอะไรได้บทเรียนว่ายังทำความเพียรไม่พอต้องเพิ่มความเพียรต่อไปเราจึงประสบความสำเร็จจิตใจก็ไม่ตกมากแต่ถ้าเด็กที่ถือว่าเก่งหรือว่าฉลาดพอสอบตกเหมือนก็เป็นการตัดสินตัวชีวิตเลยว่าไม่เก่งอย่างที่คิดเราเป็นของไม่จริงเราเป็นคนไม่ดีมันก็เป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วแค่แต่การเลือกคำชมคำตินี่เมื่อเราเป็นอาจารย์หรือว่าผู้มีอำนาจเนื้อชีวิตคนอื่นเช่นลูกเป็นต้นต้องระวังแม้แต่วาจาในส่วนเล็กส่วนน้อยที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนดังการฝึกสติจึงสำคัญมากพอเรารู้เท่าทันเราเข้าใจตัวเองเราก็กำลังบริหารกำลังฝึกที่จะขัดเกลาในส่วนที่เป็นอกุศลและการบำรุงสิ่งที่เป็นกุศลเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นเราก็สร้างกุศลธรรมอยู่ในใจมันก็เป็นตัวอย่างกับครอบครัวกับคนรอบข้างถ้าจิตใจเรามีสติรอบคอบมีเมตตาจิตใจเยือกเย็นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้นนี่คือการให้รางวัลเป็นการให้ของขวัญเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกหลานที่กำลังมองเราเป็นกัลยาณมิตรเพราะเราเป็นตัวอย่างของความสงบตัวอย่างของสติเราเป็นตัวอย่างของความเมตตาเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการสอนคุณธรรมสอนศีลธรรมที่ดีเยี่ยมเป็นการเป็นกัลยาณมิตรเป็นพุทธองค์ที่ว่าทั้งหมดของพรหมจรรย์จะว่าเป็นน่าจะบอกว่าสำหรับการเลี้ยงลูกการเป็นกัลยาณมิตรกับลูกก็เป็นทั้งหมดของการเลี้ยงลูกก็คงว่าได้เพราะเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ถ้าจิตใจเราอ่อนแอแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าทันอารมณ์ก็เราก็จะจิตใจก็วิ่งตามอารมณ์แล้วก็กลายเป็นว่าเอาใจลูกมากเกินไปใช่ไหมทุกวันนี้เพราะตัวอาจจะเป็นเพราะตัวเองกลัวลำบากเป็นหลักแล้วก็เลยถือว่าเมื่อสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือความลำบากในหน้าที่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็จะต้องป้องกันลูกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ลูกลำบากแต่ความลำบากนี่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปถ้าเราถือว่าต้องการฝึกตนต้องการจะฝึกลูกหรือว่าให้กำลังใจลูกเป็นที่พึงของตนให้รู้จักแก้ปัญหาให้รู้จักบริหารกายใจ
พร้อมที่จะรับมือกับประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างเพราะถ้าเราป้องกันอันตรายป้องกันประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตอนเด็กพอเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่อาจจะไม่อยู่แล้วอาจจะดูแลไม่ได้แล้วลูกจะไม่มีเครื่องมือไม่มีวิชาป้องกันตัวจิตใจของลูกก็อ่อนแอมันก็เป็นปัญหามากวันนี้ก็ได้วันนี้เวลาที่จำกัดมากก็เลยให้ขอคิดบางอย่างก็เรื่องกับเรื่องกัลยาณมิตรธรรมตอนที่เราต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทุกๆระดับตั้งแต่ระดับครูบาอาจารย์ของเราเองคนคุณพ่อคุณแม่ผู้มีประคุณสามีภรรยาพี่น้องญาติมิตรลูกหลานทุกคนได้เอากัลยาณมิตรธรรมสังคมชุมชนแห่งกัลยาณมิตรเป็นหลักทำไมว่าจะนำไปสู่ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทุกๆส่วนของสังคมเราต่อไปก็วันนี้ก็คงได้กล่าวเพียงแค่นี้ขออยู่ที่ลองนี่ว่าสาธุ